สวัสดีครับพวกกับผมสปอตเมอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุป Second Foundation สถาปนาแห่งที่2นั่นเองครับผมก็จะเป็นเรื่องราวต่อจากภาคที่แล้วเลยนะแบบแทบจะทันทีเลยนั่นเองครับผมถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านะครับก็ช่วยย้อนกลับไปดูก่อนได้นะครับเพื่อที่จะให้ดูรู้เรื่องนะก็เพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยครับบทที่1การค้นหาโดยมโนใหม่5ปีต่อมาหลังจากที่มโนใหม่ได้ทำการเอาชนะ Foundation มาได้เรื่องราวจะเริ่มต้นที่ดาวข่าวกันดาวหลักของมโนใหม่เป็นสิ่งมีชีวิตที่กลายพันธุ์หลังจากที่เขาเอาชนะ Foundation มาได้เมื่อ5ปีก่อนตอนนี้เขานั้นได้กลายเป็นผู้นำกาแล็กซี่และก่อตั้งสมาพันธ์แห่งพิภพเหตุผลที่มโนใหม่นั้นก้าวขึ้นสู่อำนาจอย่างรวดเร็วได้ก็คือว่าเขานั้นมีความสามารถในการควบคุมสภาพจิตใจของมนุษย์นายพลคนปัจจุบันของมโนใหม่มีนามว่าฮานปินสเตอร์ซึ่งเขานั้นก็เคยเป็นหนึ่งในนายพลของสถาบันสถาปนาแต่ว่าเขานั้นได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นพรรคพวกของมโนใหม่อย่างไรก็ตามเมื่อเขาพยายามที่จะสังหารมโนใหม่ก็ได้ทำการครอบงำจิตใจของเขาตอนนี้ถ้าหากว่าฮานปินสเตอร์นึกถึงอดีตของเขาแล้วก็จะมีแต่ความละอายใจเท่านั้นเขาจะทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ความจงรักภักดีต่อเจ้านายคนใหม่ของเขาปัจจุบันมโนใหม่ได้ให้ฮานปินสเตอร์ค้นหาสถาบันสถาปนาแห่งที่2ว่ากันว่า300ปีก่อนฮาริเชลดอนได้ก่อตั้งสถาบันสถาปนาขึ้น2แห่งและมโนใหม่ได้ทำลายอันแรกไปแล้วแต่ไม่มีใครรู้ว่าอันที่2อยู่ที่ไหนและข่าวนั้นก็ใกล้ที่จะค้นพบมันเต็มทีเมื่อ5ปีก่อนเมื่อบรรณารักษ์นามว่าเอฟลิงมิสกำลังจะบอกเขาก่อนที่เอฟลิงมิสนั้นจะถูกฆ่ามโนใหม่รู้ว่าหากเขาไม่พบตำแหน่งของมันและทำลายมันเขาก็จะไม่สามารถอ้างสิทธิ์ในการควบคุมกาแล็กซี่ได้อย่างสมบูรณ์และโชคไม่ดีที่รายงานล่าสุดของฮานปิสเตอร์กลับได้ผลเป็นลบฮานปิสเตอร์ได้บอกกับมโนใหม่ว่าเขาเริ่มสงสัยแล้วว่าไอสถาปนาแห่งที่2นี้มันมีจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามมโนใหม่แน่ใจว่ามันจะต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งและเขาจะส่งฮานปิสเตอร์ไปปฏิบัติภารกิจสุดท้ายเพื่อค้นหามันแต่ครั้งนี้มโนใหม่ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนกลยุทธ์โดยมโนใหม่นั้นจะส่งฮานปิสเตอร์ไปพร้อมกับชายที่มีชื่อว่าเบลแชนนิดนะครับต่างจากฮานปิสเตอร์ตรงที่เขานั้นไม่ได้ถูกควบคุมจิตใจและเขานั้นก็ยังเป็นคนที่ไว้ใจได้เขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะบรรลุความปรารถนาเพื่อชื่อเสียงของเขาคือการแนบชิดมโนใหม่และเหตุผลที่มโนใหม่เลือกเขาก็เพราะว่าเขานั้นมีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จและจะทำให้เกิดแรงผลักดันใหม่ๆในการค้นหาเบลแชนนิดเป็นสมาชิกที่ดูดีที่สุดและเป็นที่นิยมอย่างสูงในชุมชนของเขากันส่วนหนึ่งของความนิยมของเขามาจากการที่เขานั้นเยาะเย้ยความอัปลักษณ์ของมโนใหม่อย่างเปิดเผยแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในขณะที่เขากำลังเดินทางไปพบกับผู้นำที่ยิ่งใหญ่นามว่ามโนใหม่ในระหว่างที่เขานั้นเดินไปตามทางเดินเขาก็ได้รู้สึกว่าเขานั้นเป็นคนที่ไม่กลัวทั้งมโนใหม่และสถาปนาแห่งที่2มโนใหม่ได้บอกกับเบลแชนนิดไปว่าเขาต้องการให้เบลแชนนิดนั้นค้นหาสถาปนาแห่งที่2เพื่อให้มโนใหม่นั้นสามารถรวมนักวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันและทำงานเพื่อลดแผนของฮาริเชลดอนจาก 1,000 ปีเป็น300ปีแทนเขาต้องการให้แชนนิดนั้นช่วยเขาค้นหาเพราะการที่เบลแชนนิดนั้นไม่ได้ถูกควบคุมโดยมโนใหม่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทางสถาปนาแห่งที่2นั้นก็ไม่น่าจะตรวจพบว่าเขานั้นเป็นหนึ่งในอาสาสมัครของมโนใหม่แชนนิดถามมโนใหม่ไปว่าเขารู้ได้ไงว่าสถาปนาแห่งที่2นั้นมีอยู่จริงมโนใหม่จึงได้บอกไปว่าเขารู้ว่ามันมีอยู่จริงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่รบกวนจิตใจคนของเขาฮานปินสเตอร์และเบลแชนนิดนะครับจะได้ขึ้นยานอวกาศไปทำภารกิจด้วยกันซึ่งฮานปินสเตอร์นะครับก็ไม่ได้ชอบแชนนิดเอามากๆครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่พูดน้อยมากเบลแชนนิดนะครับกล่าวว่าเขาคิดว่าเขากำลังมองหาโลกที่มีพลังจิตที่แข็งแกร่งแต่ว่าโลกใบนั้นน่าจะขาดนักวิทยาศาสตร์ก็เป็นไปได้ว่าโลกนั้นไม่ได้อยู่ในการพัฒนาเข้าสู่สังคมยุคใหม่หรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่าพวกเขากำลังมองหาดาวเคราะห์ที่ล้าหลังและมีคำเล่ากล่าวกันว่าสถาปนาแห่งที่2นั้นกล่าวกันว่าอยู่ที่แถบสตาร์เอ็นหรือก็คือแถบดาวเคราะห์ทาเซนดาและยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าสถาปนาแห่งที่2นั้นจะมีอำนาจเหนือดาวเคราะห์รอบๆแต่มันก็ล้าหลังในด้านวิทยาศาสตร์ฮานปินสเตอร์จะได้ถามไปว่ามโนใหม่รู้หรือไม่ว่าพวกเราจะมุ่งหน้าไปที่แถบทาเซนดาแชนนิดนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นไม่ได้บอกมโนใหม่ฮานปินสเตอร์นะครับก็เลยได้ชักปืนออกมาครับเตรียมที่จะยิงแชนนิดแต่แชนนิดนะครับก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรครับเขาได้แต่ยิ้มแห้งๆและจู่ๆนะครับฮานปินสเตอร์ก็รู้สึกถึงอะไรแปลกๆนะครับเขาจึงได้ลดอาวุธลงแล้วก็แสดงความยินดีกับแชนนิดนะครับที่วิเคราะห์ออกมาได้เก่งในเวลาต่อมาครับช่างเทคนิคคนหนึ่งนะครับก็ได้เข้ามาหาแชนนิดและบอกว่าเขาได้พบอุปกรณ์ไฮเปอร์รีเลย์ในห้องเครื่องของเรือซึ่งอุปกรณ์ไฮเปอร์รีเลย์นี้ครับเป็นอุปกรณ์ที่สามารถให้บุคคลจากภายนอกนั้นติดตามยานผ่านไฮเปอร์สเปซได้แชนนิดนะครับจึงได้บอกกับช่างเทคนิคไปว่าให้ใส่มันกลับเข้าไปซะแชนนิดนะครับตัดสินใจที่ลงจอดบนดาวเคราะห์ดวงเล็กใกล้แถบทาเซนดาที่มีชื่อว่าดาวลอสเชมและที่นี่นะครับจะเป็นที่ที่พวกเขาตั้งลกลากเพื่อดำเนินการถึงแผนการขั้นต่อไป เมื่อยานเทียบท่านะครับก็เป็นเวลาที่หิมะนั้นเริ่มตกพอดีชาวนาท้องถิ่นนะครับได้ออกจากบ้านนะครับเพื่อที่จะซักถ่ายพวกเขาในฐานะผู้มาเยือนจากนอกโลกซึ่งน้ำเสียงของพวกเขานะครับก็เป็นมิตรต่อฮานปิสเตอร์และเบลแชนิดเป็นอย่างมากชาวบ้านนะครับได้เชิญชวนให้พวกเขานะครับไปพบอาวุโสของประเทศทั้งแชนิดและฮานปิสเตอร์นะครับได้มาพบกับผู้อาวุโสของลอร์ดเชมผู้อาวุโสนะครับได้บอกไปว่าเป็นช่างหายากเสียเหลือเกินที่จะมีแขกจากนอกโลกนั้นมาเยือนพวกเขาได้ดูเหมือนว่าผู้เฒ่าคนนี้นะครับจะตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่เห็นยานอวกาศนะครับเขาเลยจึงถามว่ายานอวกาศนี้มันเป็นยังไงบ้างมันบินอย่างไรมันมาจากดาวดวงไหนอะไรประมาณนี้ครับในที่สุดครับฮานปินสเตอร์ก็ได้เข้าเรื่องในทันทีครับฮานปินสเตอร์นะครับได้บอกกับพวกเขาไปว่าพวกเขามาที่นี่นั้นเพื่อที่จะเป็นที่พำนักและจะไปหาโลกใบใหม่ต่อและพวกเขานะครับก็สนใจที่จะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับทาเซนดาเป็นพิเศษผู้เฒ่าจึงกล่าวว่าดาวทาเซนดานั้นเป็นผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่และมีเกียรติพวกเขานั้นมอบแต่ความสงบสุขให้กับชาวดาวลอสเชมเชนนี้นะครับได้ขัดจังหวะขึ้นและถามกับผู้อาวุโสไปว่าพวกเขานั้นสามารถจัดงานประชุมกับผู้ว่าการของดาวทาเซนดาได้หรือไม่ผู้อาวุโสก็บอกไปว่ามันไม่จำเป็นเพราะว่าผู้ว่าการของทาเซนดานั้นจะมาที่ดาวลอสเชมนี้ในวันพรุ่งนี้และผู้ว่าการดาวทาเซนดารู้ว่าทั้งแชนนิดและฮานปินสเตอร์นั้นอยู่ที่นี่ต่อมานะครับทั้งแชนนิดและฮานปินสเตอร์นะครับได้มาพูดคุยตามลำพังแชนนิดนะครับได้บอกกับฮานปินสเตอร์ไปว่าเขามั่นใจอย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่าทาเซนดานั้นก็คือสถาบันสถาปนาแห่งที่2อย่างแน่นอนและดูเหมือนว่าทางสถาบันสถาปนาแห่งที่2นั้นจะยึดโลกใบนี้ด้วยความเคารพและดูเหมือนว่าโลกใบนี้จะให้ความเคารพเป็นอย่างสูงและไม่เกรงกลัวเลยแม้แต่น้อยในขณะเดียวกันนะครับทุกอย่างก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นดาวเคราะห์ดวงนี้จ่ายภาษีและดูเหมือนจะใช้ชีวิตอย่างสงบดีฮานปินสเตอร์ครับบอกว่าผู้คนในดาวลอสเชมนี้เป็นเพียงชาวนาส่วนดาวทาเซนเดอร์นั้นก็เอาแต่ขู่พวกเขาให้ประพฤติตัวให้ดีแชนนิดนะครับจึงได้ให้เหตุผลว่าพวกเขาอาจเป็นชาวนาแต่พวกเขานั้นไม่ได้อดอยากหรือมีความสุขเลยทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่าทางสถาบันสถาปนาแห่งที่2นั้นได้ทำการปรับสภาพจิตใจของพวกเขาในวันรุ่งขึ้นทางผู้ว่าการทาเซนเดอร์นะครับได้มาถึงดาวลอสเชมเมื่อเขาเข้าไปในรถนะครับฮานปินสเตอร์เริ่มมีอาการหวาดกลัวเล็กน้อยเขาสงสัยว่าเขาจะคิดอย่างไรก่อนที่มโนใหม่จะแก้ไขจิตใจของเขาอย่างไรก็ตามความคิดดังกล่าวซึ่งเชื่อมโยงกับความคิดไม่ซื่อสัตย์ต่อเจ้านายของเขาทำให้ฮานปินสเตอร์นะครับรู้สึกไม่สบายตัวเป็นอย่างมากหรือว่าความรู้สึกแย่ที่เขารู้สึกนี้นั้นเมื่อเขาตระหนักผู้ว่าการดาวทาเซนเดอร์นั้นแท้จริงแล้วมาจากสถาบันสถาปนาแห่งที่2เขามีอำนาจมากพอที่จะปรับจิตใจของฮานปินสเตอร์นะครับจะได้พูดกับตัวเองในใจอีกว่าหรือว่าผู้ว่าการนี้มีอำนาจมากพอที่จะปรับจิตใจของเขาใหม่และอาจจะปรับจิตใจของเขาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกผู้ว่าการทาเซนเดอร์นะครับลงจากรถและเข้าไปในอาคารต่อมานะครับผู้อาวุโสคนหนึ่งก็ได้มาเชิญแชนนิดและฮานปินสเตอร์นะครับให้ติดตามพวกเขาไปเมื่อแชนนิดและฮานปินสเตอร์นะครับได้มีโอกาสได้พูดคุยกันตามลำพังอีกครั้งแชนนิดนะครับได้ถามฮานปินสเตอร์ไปว่าคิดอย่างไรกับผู้ว่าการรัฐฮานปินสเตอร์นะครับได้บอกกับเบลแชนนิดไปว่าการที่ผู้ว่าการนั้นจะเป็นสมาชิกของสถาบันสถาปนาแห่งที่2หรือไม่เขานั้นเป็นตัวอย่างที่น่าสงสารมากซึ่งแชนนิดกับผู้ว่าการนั้นอาจจะบัฟกันแชนนิดนะครับจึงได้บอกกับฮานปินสเตอร์ไปว่าแม้ว่ามโนใหม่นั้นจะตามหาสถาบันสถาปนาแห่งที่2เจอหรือไม่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์ใดๆสำหรับเขาและแชนนิดนะครับก็เตรียมที่จะทำข้อเสนอนะครับให้แก่ฮานปินสเตอร์นะครับจึงได้ดึงปืนรัสกันของเขานะครับจี้ไปที่ทางแชนนิดฮานปินสเตอร์ได้บอกกับแชนนิดไปว่าเขานั้นขอจับกลุ่มแชนนิดในข้อหากบฏแชนนิดนะครับจึงได้ถามไปว่าทำไมฮานปินสเตอร์ถึงได้ทำเช่นนี้ฮานปินสเตอร์นะครับจึงได้บอกไปว่าแท้จริงแล้วแชนนิดน่ะเป็นคนของสถาบันสถาปนาแห่งที่2ใช่หรือไม่ว่ามีเหตุผลอื่นใดอีกที่มโนใหม่นั้นจะส่งเด็กหนุ่มที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของมโนใหม่และส่งเขานั้นไปทำภารกิจสำคัญไม่สามารถไว้ใจได้เพราะฉะนั้นล่ะก็ทางแชนนิดจะต้องใช้พลังจิตในการควบคุมมโนใหม่อย่างแน่นอนแต่แชนนิดนะครับก็ได้บอกกับฮานปินสเตอร์ไปว่าฮานปินสเตอร์นั้นสามารถไว้ใจเขาได้แชนนิดนะครับยังได้ถามกับฮานปินสเตอร์ไปว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนของสถาบันสถาปนาแห่งที่2ล่ะทำไมเขาจะต้องพามโนใหม่ไปยังสถาบันสถาปนาแห่งที่2ด้วยล่ะมันไม่สมเหตุสมผลเลยฮานปิสเตอร์จึงได้บอกไปว่าทางสถาบันสถาปนาแห่งที่2นั้นต้องการอาวุธนิวเคลียร์แต่ตอนนี้นั้นมันไม่สำคัญแล้วเพราะว่ามโนใหม่จะมาในอีก15 นาทีแชนนิดนะครับจึงได้บอกกับฮานปินสเตอร์ไปว่าทางสถาบันสถาปนาแห่งที่2นั้นจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับจิตใจของฮานปินสเตอร์อย่างแน่นอนทำให้เขานั้นหลงผิดคิดว่าแชนนิดนั้นเป็นคนของสถาบันสถาปนาแห่งที่2แต่ฮานปินสเตอร์ครับยังยืนยันว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจเขาเพราะว่าเขานั้นยังภักดีต่อมโนใหม่แต่แชนนิดนะครับก็ยังได้บอกกับฮานปินสเตอร์ทางสถาบันสถาปนาแห่งที่2นั้นจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงจิตใจของฮานปินสเตอร์เพราะว่ามโนใหม่นั้นจะสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายจนเกินไปแชนนิดนะครับจะได้ถามกับฮานปินสเตอร์อีกว่าเขานั้นรู้สึกอ่อนแอเมื่อเร็วๆนี้หรือไม่บางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเขานั้นนึกถึง เหตุการณ์เมื่อครั้งก่อนที่เขานั้นจะถูกเปลี่ยนสภาพจิตใจและเมื่อได้ยินคำพูดของแชนนี้นะครับฮันปิสเตอร์ก็เหมือนจะคายปืนลัสกันออกมานะครับแต่ว่าทางมโนไมน์นั้นก็ได้เข้ามาพอดีมโนไมน์นะครับได้กล่าวกับฮันปิสเตอร์ไปว่าเขานั้นคิดถูกแล้วแชนนิดนั้นเป็นคนของสถาปนาแห่งที่2จริงๆและทางแชนนิดนั้นได้ทำการเปลี่ยนแปลงจิตใจของชาวคาวกันมาระยะหนึ่งแล้วแต่ทางตัวเขาหรือก็คือมโนไมน์นั้นไม่ทราบเองจนกระทั่งเขานั้นสังเกตเห็นแชนนิดมีความสามารถในการต่อต้านการควบคุมจิตใจของเขาและมีเพียงคนของสถาปนาแห่งที่2เท่านั้นที่สามารถทำได้มโนไมน์นะครับจึงดึงปืนลัสกันออกมาหมายที่จะฆ่าแชนนิดแต่ในวินาทีที่เขานั้นกำลังจะชักปืนออกมานะครับทางแชนนิดนะครับก็ได้ทำการควบคุมจิตใจของฮันปิสเตอร์และปรับสภาพจิตใจเขาให้กลับสู่สภาพเดิมมโนไมน์นะครับรู้สึกได้ถึงความเกลียดชังนะครับที่ฮันปิสเตอร์นั้นแผ่ออกมาทางเขาแชนนิดนะครับได้บอกกับมโนไมน์ไปว่าตอนนี้นั้นเขาได้ควบคุมความอยากจะฆ่าของฮันปิสเตอร์ถ้าเกิดว่ามโนไมน์ยิงแชนนิดตายแล้วก็ฮันปิสเตอร์ก็จะฆ่ามโนไมน์แต่ถ้าหากว่ามโนไมน์หันไปปรับสภาพจิตใจของฮันปิสเตอร์แล้วก็ทางแชนนิดก็จะทำการฆ่ามโนไมน์เองทางเลือกเดียวของมโนไมน์ก็คือวางอาวุธลงซะและเมื่อมโนไมน์ทำอย่างนั้นนะครับเขาก็จะสามารถพาฮันปิสเตอร์กลับมาได้มโนไมน์นะครับจึงได้ทำการวางอาวุธปืนลงครับและหันไปปรับสภาพจิตใจของฮันปิสเตอร์อย่างไรก็ตามนะครับมโนไมน์นะครับก็หันกลับไปหาแชนนิดได้อย่างรวดเร็วและสามารถเอาชนะการควบคุมจิตใจของแชนนิดมาได้มโนไมน์นะครับได้บอกกับแชนนิดไปว่าเขานั้นได้ส่งคนไปทำลายดาวทาเซนดาแล้วและตอนนี้มันก็เหลือแต่ซากปรักหักพังแต่มโนไมน์ครับก็ได้รู้สึกว่าแชนนิดนั้นไม่ได้รู้สึกเสียใจกับการกระทำของมโนไมน์เลยก็นั่นก็หมายความว่าทาเซนดานั้นไม่ใช่สถาปนาแห่งที่2และภายใต้การควบคุมจิตใจของมโนไมน์นี่เองแชนนิดนะครับไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมรับว่าทาเซนดานั้นไม่ใช่สถาปนาแห่งที่2ความจริงแล้วสถาปนาแห่งที่2นี่นะมันอยู่ในลอสเชมนี่เองและในขณะนั้นเองก็ได้มีชายคนหนึ่งนะครับที่เป็นผู้รักษาจิตใจนะครับเดินเข้ามาหาพวกเขาทั้ง3คนผู้รักษาจิตใจคนนี้นะครับได้ทำการรักษาจิตใจของแชนนิดและหันความสนใจไปที่มโนใหม่เขาได้บอกกับมโนใหม่ไปว่าแชนนิดนั้นเป็นคนของสถาปนาแห่งที่2ที่อาสาที่จะพามโนใหม่เข้ามาสู่กับดักเองซึ่งทางแชนนิดนั้นก็สามารถต่อสู้ได้อย่างกล้าหาญแม้ว่าสภาพจิตใจของมโนใหม่นั้นจะดีมากก็ตามมโนใหม่นะครับจะได้หัวเราะใส่ทางผู้รักษาจิตใจนะครับได้บอกไปว่าเขาน่าจะตกหลุมพรางได้อย่างไรเพราะว่าตอนนี้เขาก็ได้สั่งคนให้ทำลายลอสเชมนี้แล้วทางผู้รักษาจิตใจนะครับจึงได้บอกกับมโนใหม่ไปว่านั่นคือสิ่งที่ไม่สามารถเลี่ยงได้แชนนิดได้ทำการเปิดเผยตำแหน่งที่แท้จริงของพวกเขาแล้วและทำให้จิตใจของมโนใหม่นั้นคิดว่าสถาปนาแห่งที่2นี่คือลอสเชมจริงๆซึ่งลอสเชมนะครับได้ถูกวางให้เป็นฐานหนึ่งของสถาปนาแห่งที่2แต่ว่าลอสเชมนั้นไม่ใช่สถาปนาแห่งที่2มโนใหม่จึงได้รู้ครับว่าตอนนี้นั้นเขาได้พ่ายแพ้ให้กับทางสถาปนาแห่งที่2แล้วมโนใหม่นะครับจะได้ก้มหน้ายอมรับทางผู้รักษาจิตใจนะครับจึงสามารถเข้าสู่จิตใจของมโนใหม่ได้และเขานะครับก็ได้กำหนดจิตใจของมโนใหม่ว่าแท้จริงแล้วสถาปนาแห่งที่2นั้นไม่มีอยู่จริงและทำให้มโนใหม่นั้นได้จากไปและต่อมานะครับทางผู้รักษาจิตใจนะครับก็ได้พาแชนนิดไปที่สถาปนาแห่งที่2ซึ่งตอนนี้ครับเบลแชนนิดก็ยังงงมึนอยู่นะครับว่าแท้จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ต่อมานะครับทางประธานสถาปนาแห่งที่2นะครับจึงได้เข้ามาหาเบลแชนนิดและบอกไปว่าตอนนี้นั้นเบลแชนนิดได้ถึงบ้านแล้วเขานะครับได้อธิบายต่อเบลแชนนิดไปว่าทางสถาปนาแห่งที่2นั้นได้ปรับเปลี่ยนสภาพจิตใจเบลแชนนิดให้เชื่อว่าดาวลอสเชมนั้นเป็นศูนย์ราชการของสถาปนาแห่งที่2และส่งเบลแชนนิดนะครับไปแฝงตัวอยู่ที่ดาวคาวกันเพื่อที่จะล่อมโนใหม่นั้นให้มาติดกับดักและพอมโนใหม่ล้วงเข้าสู่สภาพจิตใจของเบลแชนนิดแล้วก็จะพบว่าลอสเชมนั้นคือสถาปนาแห่งที่2เพราะเบลแชนนิดนั้นถูกปรับสภาพจิตใจมาก่อนหน้านี้ให้คิดว่าเป็นอย่างนั้นไปแล้วและประธานนะครับยังได้ทิ้งท้ายอีกว่าตอนนี้เบลแชนนิดรู้แล้วใช่หรือไม่ว่าสถาปนาแห่งที่2นั้นมันอยู่ที่ไหนซึ่งเบลแชนนิดนะครับก็บอกว่าตอนนี้เขารู้แล้วบทที่2การค้นหาของสถาปนา60ปีต่อมาหลังจากเหตุการณ์ในบทที่แล้วและ55ปีต่อมาหลังจากเหตุการณ์ที่มโนใหม่นั้นได้เสียชีวิตเนื่องจากสิ้นอายุไขอาคาเดียดาเรลหลานสาวของทอเรนและเบต้าดาเรลซึ่งทอเรนและเบต้านะครับก็เป็น2ตัวเอกนะครับจาก Foundation and Empire ตอนมโนใหม่นั่นเองครับผมซึ่งทอเรนและดาเรลนะครับได้แต่งงานและมีลูกกัน1คนนะซึ่งลูกนะครับมีชื่อว่าทอเรนดาเรลที่2นะและทอเรนดาเรลที่2นี่ครับก็มีลูกสาวนะครับก็คืออาคาเดียดาเรลสาวน้อยวัย14ปีเธอนั้นอยู่ที่บ้านเพื่อเขียนเรียงความเกี่ยวกับแผนงานของฮาริเชลดอนและต่อมาก็ได้มีชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นที่หน้าต่างห้องนอนของเธอซึ่งห้องนอนของเธออยู่ชั้น2นะครับซึ่งชายคนนี้นั้นก็ขอให้อาคาเดียนั้นช่วยเปิดหน้าต่างให้เขาเข้าบ้านหน่อยแต่อาคาเดียคิดว่าชายคนนี้นั้นจะต้องมาผิดบ้านอย่างแน่นอนเพราะว่าเธอนั้นไม่ใช่ผู้หญิงที่จะเปิดหน้าต่างให้กับผู้ชายได้ง่าย แต่เจ้าว่าชายคนนั้นนะครับก็ได้จับหน้าต่างไว้แน่นนะครับและบอกไปว่าเขานั้นมาหาพ่อของเธอและมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากอาคาเดียนะครับจึงเปิดหน้าต่างนะครับให้แก่ชายคนนั้นและชายคนนั้นครับก็ได้ตะเกียกตะกายเข้ามาในห้องนอนของเธอนะครับได้บอกกับเขาไปว่าเขาน่าจะต้องทำตัวให้ดีเพราะว่าเธอนั้นมีไม้เบสบอลอยู่ใต้เตียงและเธอนั้นไม่กลัวที่จะใช้มันชายคนนั้นนะครับจึงบอกว่าเขานั้นมาหาดร.ดาวเดลพ่อของเธอจริงๆชื่อของเขาคือเพลเลียสแอนทอร์แต่ถ้าเธอนั้นพาพ่อมาหาเขาแล้วก็เขานั้นก็จะปล่อยเธอไว้ตามลำพังเธอบอกว่าเธอรู้อยู่แล้วว่าเขานั้นจะต้องมาหาพ่อของเธออย่างแน่นอนเพราะว่าพ่อนั้นคาดหวังว่าจะมีแขกคนสำคัญมาเยี่ยมตลอดทั้งวันโดยเฉพาะเช้าวันนี้พ่อของเธอนั้นได้ส่งโพลิแม่บ้านให้ลาหยุดและได้จัดเตียงนอนสำรองในบ้านให้ด้วยทันใดนั้นนะครับดร.ดาเรลก็พุ่งเข้ามาในห้องของอาคาเดียดร.ดาเรลนะครับได้ถามชื่อกับชายคนนั้นซึ่งชายคนนั้นนะครับก็บอกไปว่าเขานั้นชื่อเพลเลียสแอนทอร์ดร.ดาเรลครับจึงมีท่าทียินดีและผ่อนคลายเป็นอย่างมากแต่ก็ทำการตำหนิลูกสาวของตัวเองนะครับที่ปล่อยให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านผ่านหน้าต่างอย่างง่ายดายเขานั้นยังบอกเธออีกว่าคนที่เข้ามานั้นอาจจะเป็นใครก็ได้นอกจากนี้เธอนั้นก็ไม่ควรที่จะหยาบคายต่อเขาอาคาเดียนะครับจึงได้บอกไปว่าเหตุผลที่เธอหยาบคายก็เพียงเพราะว่าเขานั้นมองเข้ามาในหน้าต่างของเธอและใครกันที่จะเข้ามาทางหน้าต่างชั้นบนนอกจากว่าเขานั้นต้องการที่จะเป็นจุดเด่นการเคาะประตูน่าจะเหมาะสมกว่าดร.ดาเรลนะครับจึงได้บอกลูกสาวไปว่าให้ระวังคำพูดของเธอจากสิ่งที่เธอนั้นไม่เข้าใจอย่างไรก็ตามครับอาคาเดียก็ทำให้พ่อของเธอประหลาดใจด้วยการบอกไปว่าเธอนั้นรู้ดีว่าทำไมแอนทอร์ถึงมาหาพ่อเพราะว่าพวกพ่อนั้นต้องการหาลือเกี่ยวกับเรื่องสถาปนาแห่งที่2ใช่หรือไม่ทั้งแอนทอร์และดร.ดาเรลครับจึงมองอาคาเดียด้วยความประหลาดใจก่อนที่ทางดร.ดาเรลนะครับจะสั่งให้ลูกสาวของตนเองนั้นกลับไปทำงานต่อเสียและพาแอนทอร์นะครับลงไปข้างล่างระหว่างทางครับแอนทอร์ถามว่าลูกสาวของดร.ดาเรลนั้นเคยแต่งงานแล้วหรือไม่ดร.ดาเรลก็สงสัยไปว่าทำไมแอนทอร์ถึงถามเช่นนี้แอนทอร์นะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะละลานนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเธอทำเช่นนั้นจริงนะก็ผมขอแนะนำให้คุณนำปืนไปยิงเขาเสียดร.ดาเรลครับก็มองแต่ไม่ได้โกรธเคืองอะไรเพราะรู้ดีว่าแอนทอร์นั้นหมายถึงอะไรตลอดระยะเวลา7วันนะครับดร.ดาเรลนะครับได้พาแอนทอร์ไปรอบๆเมืองโดยบอกทุกคนว่าแอนทอร์นั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องของดร.ดาเรลเองและในวันที่7นะครับพวกเขานะครับก็ได้จัดประชุมขึ้นในบ้านของดร.ดาเรลซึ่งคนที่มาประชุมนะครับก็ประกอบด้วยดร.ดาเรลแอนทอร์ซึ่งแอนทอร์นะครับมีตำแหน่งเป็นบรรดาลักษ์และจะมีโฮเบอร์มันผู้เชี่ยวชาญด้านมโนใหม่และยังมีโจทิวดอร์ผู้ทำอาชีพเผยแพร่วิดีโอและยังมีศาสตราจารย์วิชาฟิสิกส์นามว่าเอลเวสเซมิกซึ่งในวันที่ประชุมนี้เองครับซึ่งอาคาเดียนะครับก็ได้ผูกสัมพันธ์กับเด็กชายคนหนึ่งนะครับที่โรงเรียนที่มีชื่อว่าโอลินทัสและเกลี้ยกล่อมให้โอลินทัสนั้นสร้างเครื่องดักฟังให้กับเธอนะครับได้วางเครื่องดักฟังนะครับไว้ในห้องที่ทั้ง5คนนั้นประชุมกันและตอนนี้นะครับอาคาเดียก็อยู่ที่ห้องนอนของเธอเพื่อรอฟังการสนทนาของพวกเขาดร.ดาเรลนะครับได้เริ่มการประชุมโดยแนะนำแอนทอร์นะครับให้กับทั้ง3คนได้ฟังโดยบอกไว้ว่าแอนทอร์นั้นเป็นลูกศิษย์ของเพื่อนเก่าของเขาดร.คายและเขานั้นจะมาช่วยในการค้นหาสถาปนาแห่งที่2สมาชิกบางคนนะครับกังวลว่าแอนทอร์นั้นอายุเพียงแค่29ปีเท่านั้นเขานั้นยังเด็กเกินไปแต่แอนทอร์นะครับก็ยืนยันว่าเขานั้นมีประสบการณ์เกินวัยแต่ณจุดนี้นะครับทางโฮเบอร์มันนะครับก็ได้ทำการขัดจังหวะทั้งคู่เข้าโฮเบอร์มันนะครับได้บอกไปว่าเราสามารถนั่งคุยเรื่องเกี่ยวกับแอนทอร์ทั้งคืนก็ยังได้แต่เรามาที่นี่เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสถาปนาแห่งที่2และแอนทอร์ก็เห็นด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มนะครับทางแอนทอร์ครับได้บอกกับทุกคนไปว่าเขานั้นต้องการที่สแกนจิตใจทุกคนและตรวจสอบให้แน่ชัดว่าไม่มีใครมาจากสถาปนาแห่งที่2หรือถูกควบคุมมาพวกเขาทั้งหมดนะครับจึงเดินทางไปยังห้องทดลองของดร.ดาเรลนะครับและผลลัพธ์ก็ออกมาอย่างชัดเจนว่าทุกคนนั้นไม่ได้ถูกควบคุมแต่แอนทอร์นะครับก็ได้บอกไปว่ายังมีอีกคนหนึ่งที่เขานั้นอยากจะทดสอบก็คืออาคาเดียดาเรลนั่นเองครับผมทางดร.ดาเรลนะครับผู้เป็นพ่อได้ไปเชิญอาคาเดียนะครับมาจากห้องของเธอซึ่งอาคาเดียนะครับก็มีเวลามากพอก่อนที่พ่อของเธอนั้นจะเดินมาถึงในการปิดเครื่องดักฟังพ่อของเธอนะครับพาเธอไปที่ห้องทดลองและผลก็ออกมาชัดเจนครับว่าเธอนั้นไม่ได้ถูกควบคุมการประชุมได้เริ่มต้นขึ้นครับแอนทอร์ได้หยิบกระดาษออกมาจากกระเป๋าและยื่นให้กับทุกๆคนเขาบอกว่านี่เป็นภาพสแกนสมองของสมาชิกในรัฐบาลและแต่ละคนนั้นพิสูจน์ได้แล้วว่าทางสถาปนาแห่งที่2นั้นได้ทำการดัดแปลงจิตใจของพวกเขาและตอนนี้นะสถาปนาก็สามารถควบคุมชีวิตของพวกเขาได้อย่างสมบูรณ์และพวกเราจะเป็นที่จะต้องหยุดมันขั้นตอนแรกก็คือการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ตั้งของสถาปนาแห่งที่2และทุกคนในนี้รู้ว่ามโนใหม่นั้นได้ใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อที่จะตามหามันและเราก็อาจจะพบบางสิ่งที่สามารถชี้ให้พวกเรานั้นไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ดังนั้นพวกเราจะเป็นที่จะต้องไปที่พระราชวังของมโนใหม่ในข่าวกันเพื่อทำการค้นคว้าแอนทอนนะครับยังได้บอกอีกว่าคนที่เหมาะสมที่สุดที่ทำเรื่องนี้ก็คือโฮเบอร์มันเพราะเขานั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมโนใหม่ดังนั้นการขอดูบันทึกของมโนใหม่จึงดูไม่น่าสงสัยก็คือหลังจากที่มโนใหม่ได้ตายลงนะครับทางสถาปนาแห่งที่1นะครับก็ได้จัดการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่ครับและประกาศอิสรภาพจากอาณาจักรของมโนใหม่ ในตอนเช้าในขณะที่ดร.ดาเรลกำลังรับประทานอาหารอยู่นั่นเองโพลิแม่บ้านของเขาก็วิ่งมาหาเขาที่ห้องอย่างตื่นเต้นเธอบอกว่าอาคาเดียนั้นหายตัวไปดร.ดาเรลถามว่าเธอรู้ได้อย่างไรโพลินะครับจึงได้ยื่นกระดาษโน้ตให้แก่เขามันบอกว่าอาคาเดียนั้นไปข่าวกันล่วงกับลุงโฮเมอร์ของเธอนั้นเสียใจมากที่ไม่ได้บอกแผนการของเธอให้พ่อฟังแต่เธอนั้นเกลียดการบอกลาแต่ที่น่าประหลาดใจก็คือว่าดร.ดาเรลนะครับเมื่อได้รับข่าวนี้กับบอกโพลิแม่บ้านไปว่าอาคาเดียนั้นโตพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วน่าเสียดายที่มุมมองของแอนทอร์นั้นไม่ค่อยผ่อนคลายนะเขาคิดว่าอาคาเดียนั้นจะเป็นอันตรายต่อภารกิจทั้งหมดและพวกเขานั้นควรเรียกให้ยานของโฮเมอร์นั้นกลับมาในทันทีแต่ดร.ดาเรลนั้นไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าลูกสาวเขาเป็นเด็กฉลาดและคงจะคิดเรื่องนี้ไว้หมดแล้วตัวอย่างเช่นเธอไม่ต้องเขียนจดหมายถึงพวกเขาแต่เธอดันเขียนว่าไม่ให้พวกเขานั้นเสียเวลาไปหาตำรวจนอกจากนี้การปรากฏตัวของเธอมีแนวโน้มที่จะเบี่ยงเบนความสนใจใดๆให้ห่างจากแรงจูงใจที่แท้จริงของโฮเมอร์ในขณะเดียวกันบนยานอวกาศของโฮเมอร์นะครับอาคาเดียก็กำลังซ่อนอยู่ในห้องเก็บของเพื่อฟังโฮเมอร์เดินไปเดินมาซึ่งเธอครับก็ไม่ได้ยินอะไรเลยนอกจากความเงียบสงบอาคาเดียนะครับจึงตัดสินใจว่าโฮเมอร์นั้นกำลังหลับอยู่เธอนะครับจึงปีนลงมาในเคบินอย่างไรก็ตามโฮเมอร์นะครับไม่ได้หลับแต่โฮเมอร์นั้นเดินชี้ปืนลาสกันมาที่อาคาเดียแต่สิ่งที่โฮเมอร์เห็นนะครับก็เป็นเพียงลูกสาวของเพื่อนเท่านั้นเขาจึงถามมาว่าเธอมาทำอะไรบนยานอวกาศลำนี้และเขาตัดสินใจที่จะพาอาคาเดียกลับไปในทันทีแต่อาคาเดียบอกว่านั่นคงเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ฉลาดนักเพราะว่าโฮเมอร์ควรจะเลี่ยงความสนใจของตัวเองให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าเกิดว่ายานหันกลับไปแล้วก็มันก็จะทำให้เกิดความสงสัยโฮเมอร์ถามอาคาเดียว่าพ่อของเธอรู้หรือไม่ว่าเธอนั้นอยู่ที่นี่อาคาเดียก็ยอมรับนะครับบอกว่าเขานั้นไม่รู้แต่เธอมั่นใจได้เลยว่าถ้าเกิดว่าพ่อของเธอรู้แล้วก็พ่อของเธอก็จะบอกโฮเมอร์ในสิ่งเดียวกันว่าไม่ให้โฮเมอร์นั้นย้อนกลับไปและณจุดนั้นเองนะครับโฮเมอร์ก็ได้รับข้อความนะครับสเปซแกรมจากดร.ดาเรลซึ่งข้อความนั้นบอกว่าอาคาเดียนั้นมีช่วงเวลาที่ดีๆและเขานั้นจะไปพบเธอเมื่อเธอกลับมาดาวเคราะห์ข่าวกันเคยเป็นเมืองหลวงแห่งความสุขของกาแล็กซี่อย่างไรก็ตามเมื่อมโนมายตัดสินใจที่จะใช้มันเป็นศูนย์กลางอาณาจักรของเขาในไม่ช้ามันก็สูญเสียความสนุกสนานและกลายเป็นพลังทางการเมืองที่สำคัญนับตั้งแต่การตายของมโนใหม่โลกนี้ถูกปกครองโดยหลอดหลายองค์ซึ่งแต่ละคนนั้นก็ถือว่ามโนใหม่เป็นพลเมืองคนแรกและเป็นตำนานที่เขานั้นทำการพิชิตสถาปนาลงได้ซึ่งผู้ปกครองคนปัจจุบันนั้นก็คือหลอดสเตตินซึ่งเขานั้นก็มีลักษณะนิสัยไม่ต่างจากมโนใหม่เลยครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นหนึ่งในพลเรือเอกในกองทัพเรือของเขากันทำให้เขานั้นเป็นที่เคารพอย่างสูงในกองกำลังทหารซึ่งตอนนี้นะครับสเตตินก็กำลังคุยกับนายกรัฐมนตรีของเขานะว่าลีฟเมลิอุสนะครับพยายามเกลี้ยกล่อมไม่ให้สเตตินนั้นเข้าสู่สงครามแต่สเตตินบอกว่าบรรพบุรุษของเขาสร้างกองทัพเรือที่แข็งแกร่งที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในกาแล็กซี่แต่ว่ามันนั้นไม่เคยใช้งานเลยและตอนนี้กองทัพเรือก็ใหญ่มากแล้วคลังสมบัติก็ลำบากนอกจากนี้คนของเขาต้องการที่จะออกไปต่อสู้เนื่องจากว่าพวกเขานั้นไม่ได้ออกศึกมาหลายปีแล้วเมลิอุสนะครับก็บอกไปว่าเขานั้นเข้าใจในสิ่งที่สเตตินกำลังพูดแต่ว่าคู่ต่อสู้ที่สเตตินจะไปสู้นะคือสู้กับสถาบันใช่หรือไม่แม้แต่มโนใหม่ก็ยังฉลาดที่จะไม่โจมตีสถาปนาโดยตรงสเตตินนะครับจึงบอกกับเมลิอุสไปว่ามโนใหม่นั้นได้ละทิ้งพลังของสถาปนาและวันเวลาแห่งการควบคุมกาแล็กซี่ของเขานั้นได้กลายเป็นอดีตไปแล้วเมลิอุสนะครับจึงถามกับสเตตินไปว่าและเขานั้นจะเอายังไงกับสถาปนาแห่งที่2สเตตินนะครับจึงได้หัวเราะและบอกกับเขาบอกว่ามีหลักฐานที่ชี้ไปในข้อเท็จจริงที่ว่ามโนใหม่นั้นขัดขวางแผนของฮาริเชลดอนและด้วยเหตุนี้สเตตินจึงมีโอกาสเริ่มต้นลากฐานสำหรับอาณาจักรใหม่เมลิอุสนะครับกล่าวว่าความรู้ของพวกเขายังไม่ดีพอที่จะเสี่ยงที่จะเชื่อถือทฤษฎีดังกล่าวแต่ว่าสเตตินนะครับก็บอกไปว่ามีชายคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าโฮเบอร์มันกำลังมาที่ข่าวกันเพื่อขอดูพระราชวังของมโนใหม่บางทีเขานั้นอาจจะช่วยพวกเราได้ต่อมาครับทั้งอาคาเดียและโฮเบอร์นะครับก็ได้ไปเยี่ยมลอร์ดสเตตินและเดดี้คาวเลียผู้เป็นที่รักของเขาอาคาเดียรู้สึกตื่นเต้นกับการมาเยือนนะพระราชวังแห่งนี้เป็นอย่างมากเธอจินตนาการว่าเลดี้คาวเลียจะต้องเป็นผู้หญิงที่เฉลียวฉลาดบังคับเธอนั้นให้เข้าสู่ความรักของพระเจ้าได้แต่อย่างไรเสียก็ตามความเป็นจริงนั้นช่างแตกต่างจากที่อาคาเดียคิดมากเพราะเลดี้คาวเลียนั้นมีรูปร่างอวบอ้วนและหมองคล้ำอย่างไรเสียก็ตามอาคาเดียนะครับได้ตอบคำถามของคาวเลียเกี่ยวกับสถาปนาและพยายามหลอกล่อให้คาวเลียนั้นเกลี้ยกล่อมสเตตินให้โฮเบอร์มอนนั้นสามารถเข้าสู่พระราชวังของมโนใหม่ได้ซึ่งในตอนแรกนะครับทางคาวเลียนะครับก็ไม่คิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีนักเพราะว่าตามวัฒนธรรมของคาวกันแล้ววังนั้นถูกสาปและไม่มีใครเข้าไปข้างในเลยตั้งแต่การตายของมโนใหม่แต่คาวเลียก็บอกว่าลอร์ดสเตตินสามีของเธอนั้นคิดว่าคำสาปนั้นก็เป็นเรื่องไร้สาระแต่ถึงกันนั้นก็ตามก็ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปในวังอยู่ดีอาคาเดียนะครับจึงได้บอกกับคาวเลียไปว่าเธอนั้นได้ยินข่าวลือว่าคาวกันจะมีโอกาสกลายเป็นจักรวรรดิใหม่แล้วเราจะสามารถยืนยันข้อนั้นได้ ถ้าเกิดว่าให้โฮเบอร์แมนนั้นเข้าไปในพระราชวังทางลอร์ดสเตตินนะครับตัดสินใจว่าเขานั้นไม่สามารถยอมให้โฮเบอร์แมนนั้นเข้าสู่พระราชวังของมโนใหม่ได้และแน่นอนว่าเขานั้นไม่เชื่อว่าพระราชวังนั้นต้องสาปแต่ความเป็นจริงก็คือว่าประชากรส่วนใหญ่ของข่าวกันนั้นจะไม่ยอมให้พวกเขาเข้าไปและเขานั้นจะไม่สามารถเสี่ยงที่จะทำให้คะแนนความนิยมของเขานั้นลดลงโดยการปล่อยให้โฮเบอร์แมนเข้าไปหรอกแต่อย่างไรเสียก็ตามครับทางสเตตินนะครับได้หันไปหาเลดี้คาเลียที่กำลังเดินมาหาเขาเธอบอกว่าเธอสามารถเข้าไปในพระราชวังของมโนไมยพร้อมกับอาคาเดียและโฮเบอร์แมนได้หรือไม่สเตตินนะครับจะได้บอกกับเธอไปว่าให้เธอนั้นสนใจแต่เรื่องของตัวเองเท่านั้นอย่างไรเสียก็ตามเขาก็ได้ปฏิเสธโฮเบอร์แมนไปแล้วแต่คาเลียนะครับจะได้บอกไปว่าน่าเสียดายจังเพราะว่าผู้หญิงที่มีชื่ออาคาเดียนั้นน่ะบอกว่าลอร์ดสเตตินนั้นกำลังจะสร้างจักรวรรดิใหม่สเตตินนะครับจะได้ทำการจับแขนของคาเลียครับและบอกว่าให้เธอนั้นพูดซ้ำคำนั้นอีกทีสิทางคาเลียนะครับจึงบอกว่าอาคาเดียนั้นคิดว่าแผนของฮาริเชลดอนนั้นได้เปลี่ยนไปแล้วและสถาปนาแห่งที่2นั้นก็อยู่ที่ไหนสักแห่งและนี่ก็เป็นโอกาสดีที่ทำให้สเตตินนั้นสร้างอาณาจักรใหม่ของเขาทางสเตตินนะครับเพื่อได้ยินดังนั้นนะครับเขาก็เลยออกคำสั่ง2คำสั่งในทันทีครับคำสั่งแรกนะครับก็คือเขาจะส่งยานลบ500ลำออกไปในอวกาศเพื่อสลับสิ่งที่เขาจัดว่าเป็นเกมสงครามและอย่างที่2นะครับก็คือเขาจะส่งข้อความถึงโฮเบอร์แมนและอนุญาตให้เขานั้นเข้าสู่พระราชวังของมโนใหม่ได้เมื่อโฮเบอร์แมนนะครับได้รับคำสั่งเขาก็กังวลว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังนั้นเกิดขึ้นและในทางกลับกันนั่นเองอาคาเดียนะครับก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากเพราะว่าแผนการของเธอนั้นดำเนินไปได้อย่างสวยงามตัดภาพมาที่ดร.ดาเรลนะครับดาเรลนะครับได้ล้อเลียนกับตัวเองว่าแท้จริงแล้วทางข่าวกันนั้นก็เป็นแค่ศัตรูทางกายภาพเท่านั้นและทางสถาบันนั้นก็เอาชนะศัตรูที่เป็นทางกายภาพมาโดยตลอดแต่ปัญหาก็คือศัตรูที่แท้จริงนั่นก็คือสถาปนาแห่งที่2ดร.ดาเรลกล่าวว่าเขารู้ขอบเขตของสถาปนาแห่งที่2ที่ควบคุมชีวิตของเขาเมื่อภรรยาของเขาเสียชีวิตเมื่อ5ปีก่อนการตายของเธอทำให้เขานั้นได้ลืมตาดูโลกและเห็นว่าการควบคุมของสถาปนาแห่งที่2นั้นกำลังจะสร้างจักรวาลให้เกิดความกดขี่และความเกลียดชังความหลงไหลในการค้นหาสถาปนาแห่งที่2นั้นทำให้ชีวิตของเขานั้นมีความหมายเขาใช้เวลาร่วมกับดร.ไคที่มหาวิทยาลัยเป็นทันนี่แต่ในที่สุดแล้วเขาก็คิดว่าวิธีการของดร.ไคนั้นมีจำกัดดร.ไคนั้นจึงถูกปล่อยให้ทำงานโดยลำพังซึ่งดร.ไคนะครับได้พัฒนาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างคนของสถาปนาแห่งที่2และคนปกติได้ตัดภาพมาที่ข่าวกันนะครับอาคาเดียกำลังนั่งอยู่ในห้องโถงของออฟฟิศของพลเมืองแรกแห่งจักรวาลซึ่งรายล้อมไปด้วยทหารที่ติดอาวุธซึ่งตอนนี้ครับโฮเบอร์แมนก็อยู่ในสำนักงานเพื่อคุยเรื่องสำคัญกับสเตตินอาคาเดียสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่เลวร้ายและลางสังหรณ์แปลกๆภายในห้องทำงานของสเตตินนั้นตอนนี้สเตตินได้อยู่ในชุดเครื่องแบบทหารเต็มยศและบอกว่าเขารู้ว่าทำไมโฮเบอร์แมนนั้นถึงมาที่ข่าวกันเพราะว่าตอนนี้เขากำลังตรวจสอบแผนของฮาริเชดอนทางโฮเบอร์แมนนะครับจึงได้บอกกับทางสเตตินไปว่าเขากำลังตรวจสอบแผนการของฮาริเชดอนและตอนนี้เขาก็ตระหนักดีว่าสเตตินนั้นจะเป็นผู้นำของข่าวกันและจะผงาดขึ้นเป็นจักรวรรดิคนต่อไปแต่ก็ตามครับทางสเตตินนะครับไม่ต้องการให้แผนการนี้ดำเนินแผนนี้ด้วยความมั่นใจจนเกินไปเขาบอกว่าเขานั้นต้องการความช่วยเหลือจากโฮเบอร์แมนดังนั้นโฮเบอร์จะต้องอยู่ในข่าวกันเพื่ออนาคตอันใกล้จากนั้นนะครับทางสเตตินนะครับจึงได้ถามกับโฮเบอร์แมนไปว่าอาคาเดียนั้นเป็นหลานสาวของเบต้าดาเรลในตำนานใช่หรือไม่โฮเบอร์นะครับก็ได้บอกว่าใช่แต่ครอบครัวดาเรลไม่ต้องการจะทำร้ายเขากันสเตตินนะครับจะได้หัวเราะออกมาแล้วบอกกับเขาไปว่าเขาก็ปรารถนาให้อาคาเดียนั้นไม่เป็นอันตรายเช่นเดียวกันและตรงกันข้ามเขานั้นต้องการทำให้เธอนั้นเป็นที่รักของเขาต่อมานะครับทางคอเลียภรรยาของสเตตินนะครับได้พาอาคาเดียเดินทางผ่านพระราชวังซึ่งทางทหารยามนะครับก็ไม่มีอำนาจมากพอครับที่จะหยุดคอเลียได้ในขณะที่ทางคอเลียเดินไปนะครับทหารยามก็ทำความเคารพอย่างโดยดีและเกรงกลัวต่ออำนาจของคาเลียนะครับได้พาอาคาเดียไปยังห้องส่วนตัวของเธอคาเลียนะครับสั่งให้อาคาเดียนั้นแก้ผ้าและเธอนั้นจะมอบเสื้อผ้าสะอาดและเงินจำนวนหนึ่งให้กับอาคาเดียทางคาเลียนะครับจึงได้บอกกับอาคาเดียไปว่าเธอนั้นจะเป็นที่จะต้องกลับไปที่สถาบันและเตือนคนของที่นั่นว่าข่าวการกำลังจะโจมตีและหลังจากนั้นนะครับทางคาเลียนะครับก็เหวี่ยงแขนนะครับปิดหน้าของอาคาเดียทำให้อาคาเดียนะครับหยุดนิ่งสักพักหนึ่งนะครับก่อนที่ทางคาเลียนั้นจะเดินจากไปและตอนนี้ครับทางอาคาเดียแน่ใจแล้วว่าเธอนั้นเห็นท่าทีที่ไร้มนุษยธรรมในดวงตาของคาเลียและนอกพระราชวังนี้เองครับทางอาคาเดียนะครับได้เรียกแท็กซี่และบอกให้คนขับรถนั้นพาเธอไปที่ท่าอากาศยานซึ่งในขณะที่อยู่ในแท็กซี่นี้เองครับทางอาคาเลียนะครับก็ได้คิดกับตัวเองว่าเธอนั้นน่ะโกรธตัวเองเป็นอย่างมากที่เธอคิดว่าเธอนั้นเป็นคนที่ฉลาดแต่แท้จริงแล้วเธอนั้นก็เป็นเพียงแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆเท่านั้นแต่อย่างไรเสียก็ตามลึกๆในใจของอาคาเดียนั้นก็บอกว่าเธอนั้นเป็นคนที่สำคัญที่สุดในกาแล็กซี่ด้วยเช่นกันเธอนะครับเข้าสู่ท่าอากาศยานครับและเธอตระหนักรู้ว่าเธอรู้ที่ตั้งของสถาปนาแห่งที่2แล้วและเธอนะครับก็ตระหนักดีว่าทางเลดี้คาเลียนั้นแท้จริงแล้วก็เป็นคนของสถาปนาแห่งที่2ทางอาคาเดียนะครับไม่ต้องการให้เธอนั้นอยู่ในแผนการของทางสถาบันแห่งที่2เธ เธอครับจึงได้ซื้อตั๋วไปที่ฐานถอแทนที่จะไปที่เทอร์มินัสและเสียงหนึ่งนะครับก็ดังขึ้นในลำโพงของท่าอากาศยานนะครับซึ่งลำโพงนะครับก็ดังประมาณว่าพวกเขานั้นกำลังค้นหาผู้หลบหนีที่เป็นอันตรายและจะไม่มีใครออกจากคาวกันได้จนกว่าพวกเขาจะตรวจสอบเอกสารทุกคนซึ่งในขณะที่อาคาเดียนะครับกำลังรออยู่ที่ผู้โดยสารนะครับของผู้ที่จะไปทานทอเธอนะครับก็ได้พบกับสองสามีภรรยาคู่หนึ่งครับซึ่งคนที่เป็นสามีนั้นมีชื่อว่าพีมพาวเวอร์พีมนะครับได้ถามกับอาคาเดียว่าอาคาเดียนั้นกำลังจะไปที่ทานทอเหรออาคาเดียนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นเกิดที่ทานทอทางสองสามีภรรยาครับก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะว่าตลอดการเดินทางของพวกเขานั้นเขาไม่เคยเจอคนที่มีพื้นเพเกิดที่ทานทอเลยและพวกเขานะครับก็ดูออกว่าทางอาคาเดียนะครับเหมือนกำลังหนีอะไรบางอย่างมาอาคาเดียนะครับจึงได้บอกกันตามตรงว่าเธอนั้นไม่มีเอกสารทางสองสามีภรรยานะครับจึงตัดสินใจที่จะช่วยอาคาเดียนะครับโดยการติดสินบนผู้คุมนั่นเองครับผมทำให้อาคาเดียนั้นสามารถผ่านซึ่งอาคาเดียนะครับก็งงไปอย่างมากเพราะว่าโดยปกติแล้วผู้คุมนั้นจะไม่รับเงินสงครามระหว่างคาวกันและฟาวเดชั่นดำเนินต่อไปแต่สิ่งที่ดร.ดาเรลกังวลนั่นก็คือความปลอดภัยของลูกสาวของเขาอย่างไรก็ตามเขารู้ว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ในขณะนี้นั้นมีความสำคัญกว่าในแง่ของคนส่วนใหญ่และด้วยเหตุนี้เขาจึงต้องดำเนินการไปด้วยดาเรลนะครับได้มาพบกับเดวิดเซมิกนักฟิสิกส์ของเขาและบอกว่าเอานั้นต้องการสร้างเครื่องสะท้อนเสียงซีมิกนะครับบอกกับเขาว่าสำหรับสิ่งที่ดาเรลต้องการซีมิกต้องการไฮเปอร์ดีเลย์จำนวนกว่า50ตัวที่จะสามารถสร้างได้ซึ่งจำนวนดังกล่าวนี้นะก็เป็นไฮเปอร์ดีเลย์มากกว่าที่เขาเคยเห็นมาทั้งชีวิตอีกดาเรลบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับดังนั้นเขาจึงจะทำทุกอย่างเพื่อที่ให้ได้มันมาต่อมานะครับทางแอนทอร์ก็เคาะประตูนะครับและดาเรลก็รีบบอกกับเซมิกว่าอย่าพูดเรื่องที่พวกเรานั้นกำลังจะทำกับใครคนอื่นแล้วชีวิตของพวกเขาทั้งสองนั้นจะไม่ตกอยู่ในความเสี่ยงแอนทอร์นะครับได้เดินเข้ามาพร้อมกับชายคนหนึ่งนะครับที่ดร.ดาเรลนั้นไม่รู้จักโดยแอนทอร์นะครับได้แนะนำว่าเขาคือร้อยโทดีดิเกอร์แห่งสถานีตำรวจคาวกันณท่าอากาศยานดร.ดาเรลถามว่าทำไมแอนทอร์นั้นจึงพาเขามาที่นี่แอนทอร์จึงตอบว่าผู้หมวดคนนี้นะเป็นคนสุดท้ายที่ได้เห็นลูกสาวของดาเรลทางผู้หมวดดีลิเกอร์นะครับได้บอกกับทางดร.ดาเรลไปว่าเขาเป็นคนสุดท้ายที่ได้พบเห็นเธอบนคาวกันก่อนที่เธอนั้นจะจากไปพบกับพ่อค้าที่มีนามว่าพีมพาวเวอร์ซึ่งพวกเขานั้นมุ่งหน้าไปยังฐานทอและในจังหวะนั้นเองครับทางแอนทอร์นะครับก็ได้พูดขัดจังหวะขึ้นมาและบอกไปว่าผู้หมวดคนนี้นั้นเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบที่ทำงานให้กับทางสถาบันและผู้หมวดนะครับจะได้บอกต่ออีกว่าเหมือนกับว่าลอร์ดสเตดลินนั้นต้องการที่จะตามหาตัวของลูกสาวของดร.ดาเรลเหมือนกันโดยที่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่โชคดีนะครับที่เขานั้นไปเจอเธอก่อนและปล่อยเธอไปเมื่อดาเรลรู้ว่าลูกสาวของเขาปลอดภัยนะครับเขาจึงตัดสินใจที่กลับบ้านพักผ่อนนั่นเองตัดภาพมาที่บ้านของดร.ดาเรลนะครับแอนทอร์ได้บอกกับดาเรลไปว่าเราควรที่จะไปตามหาทางอาคาเดียที่ทานทอหรือไม่ดร.ดาเรลนะครับก็บอกไปว่าสิ่งที่เขาอยากทำมากที่สุดตอนนี้ก็คือการไปพบอาคาเดียแต่คิดว่าทางสถาบันสถาปนาแห่งที่2นั้นเห็นเขาเป็นบุคคลสำคัญและน่าจะคาดเดาได้ว่าดาเรลนั้นจะทำอะไรเมื่อลูกสาวของเขานั้นหายตัวไปและด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่สามารถเชื่อสัญชาตญาณของตนที่อยากจะไปหาลูกสาวของเขาเสียเหลือเกินแอนทอร์นะครับบอกไปว่าทางสถาปนาแห่งที่สองนั้นอาจคำนวณแล้วว่าทางดร.ดาเรลนั้นจะอยู่ที่นี่ต่อในกรณีครับดาเรลนะครับจึงกล่าวกับทางแอนทอร์ไปว่าเขาเองก็ไม่สามารถรู้ได้แต่อย่างไรเสียก็ตามไม่ใช่ว่าทุกเหตุการณ์นั้นจะเกิดจากการชักใยของทางสถาบันแห่งที่2และอาคาเดียอาจจะไปทานทอตามความประสงค์ของเธอจริงๆแต่ว่าแอนทอร์นะครับดันไม่คิดเช่นนั้นครับแอนทอร์คิดว่าทางสถาบันแห่งที่2นั้นจัดเตรียมแผนการหลบหนีของอาคาเดียเพราะพวกเขานั้นต้องการให้เธอกลับมาพร้อมกับสถาบันแต่อย่างไรเสียก็ตามครับอาคาเดียก็เป็นเด็กสาวที่สดใสและตระหนักดีว่าการที่เธอกลับมาที่สถาบันนั้นจะเป็นสิ่งที่ทางสถาบันแห่งที่2นั้นต้องการดังนั้นเธอจึงไปที่ฐานทอแทนแอนทอร์นะครับจึงนำสำเนาสแกนสมองนะครับที่เขานั้นได้ทำการสแกนสมองของดีลิเกอร์ผู้หมวดที่เขาพามานั่นแหละครับและแสดงให้เห็นว่าสถาบันแห่งที่2นั้นได้ดัดแปลงสมองของเขาไปแล้วเห็นได้ชัดว่าทางสถาบันแห่งที่2นั้นต้องการให้อาคาเดียหลบหนีแต่ว่าทางสถาบันแห่งที่2นั้นไม่มีอำนาจมากพอที่จะหยุดเธอไม่ให้ไปที่ฐานทอเพราะสถาบันแห่งที่2นั้นมั่นใจว่าเธอจะต้องกลับมาที่เทอร์มินัสอย่างแน่นอนตอนนี้อาคาเดียนะครับได้อยู่ที่ฐานทอพร้อมกับครอบครัวพีมนั่นเองครับผมซึ่งครอบครัวพีมพาวเวอร์ครับก็มีแค่เขากับภรรยานั่นแหละครับฐานทอนั้นเป็นบ้านเกิดของอาคาเดียและเธอนั้นต้องการเห็นห้องสมุดของจักรวรรดิที่เธอเกิดที่ซึ่งคุณยายของเธอในตำนานอย่างเบล่าดาเรลนั้นทำงานแต่ว่าพีมพาวเวอร์นะครับก็บอกไปว่ามันอยู่ไกลเกินไปจากสถานที่ที่พวกเขาอยู่วันหนึ่งนะครับอาคาเดียได้ลงมาทานอาหารเช้าในขณะที่พีมพาวเวอร์นั้นกำลังบอกภรรยาว่าตอนนี้สงครามระหว่างทางสถาบันกับคาวกันนั้นกำลังดูเดือดทางภรรยานะครับได้บอกให้พีมพาวเวอร์นั้นหุบปากเสียแต่มันก็สายไปแล้วครับเพราะว่าอาคาเดียนั้นได้ยินเรื่องทุกอย่างเธอนะครับได้บอกกับพีมพาวเวอร์โดยตรงว่าเธอนั้นต้องการส่งข้อความถึงพ่อของเธอเกี่ยวกับที่ตั้งของสถาปนาแห่งที่2แต่เธอตระหนักดีว่าตอนนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเธอจึงถามกับพีมพาวเวอร์ไปว่าเขากำลังคิดจะเดินทางไปทำธุรกิจหรือไม่ แต่เขานะครับก็บอกไปว่ามันไม่ใช่สลับสถานการณ์นี้เขาจึงย้อนถามกับทางอาคาเดียไปว่าอาคาเดียนั้นรู้สึกเบื่อเหรอแต่อาคาเดียก็บอกไปว่าตอนนี้เธอนั้นสบายดีต่อมานะครับอาคาเดียก็ได้เข้ามาหาพีมพาวเวอร์อีกครั้งแล้วบอกว่าเธอคิดว่าทางสถาบันนั้นยินดีจ่ายให้กับราคาอาหารให้กับผู้ลักลอบขนของเถื่อนไม่ว่าจะเป็นผู้ค้ารายใดก็ตามที่เต็มใจรับความเสี่ยงและอาจทำเงินได้มหาศาลพีมพาวเวอร์ก็เลยตอบตกลงนะครับ2สัปดาห์ต่อมาครับพีมพาวเวอร์จะได้จัดเตรียมการเดินทางไปยังสถาบันพร้อมกับเรือบรรทุกสินค้าก่อนที่เขาจะไปนะครับอาคาเดียได้ขอให้เขาส่งข้อความถึงพ่อของเธออย่างไรเสียก็ตามนะครับพีมพาวเวอร์จะต้องสัญญากับอาคาเดียก่อนว่าจะไม่บอกใครนอกจากพ่อของเธอเท่านั้นพีมนะครับจึงได้สัญญาเธอนะครับจะได้ทำการกระซิบความลับที่หูของเขาตัดภาพมาที่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะครับได้ก้าวเข้ามาในห้องทำงานของโจทูดอร์ที่อยู่บนกองเรือที่3นั่นเองครับผมเพื่อแจ้งให้ทราบว่าพวกเขาเพิ่งจับตัวพีมพาวเวอร์เข้าคุกซึ่งตอนนั้นเองครับโจทิวดอร์ครับเพิ่งคุยกับดรดาเรลเพื่อนของเขาว่าอาคาเดียลูกสาวของดรดาเรลนั้นได้หนีไปพร้อมกับพ่อค้าที่มีชื่อว่าพีมพาวเวอร์และโจทิวดอร์นะครับจะได้ไปขอพบกับพีมพาวเวอร์นั่นเองโจทิวดอร์นะครับได้ขอให้พวกเขาทั้งสองคนนั้นอยู่คุยกันตามลำพังทิวดอร์นะครับได้ถามกับพีมพาวเวอร์ไปตรงๆว่าผู้หญิงที่เขาลักพาตัวไปนั้นชื่ออะไรและพีมนะครับก็ได้ตอบไปว่าชื่อของเธอนั้นคืออาคาเดียดาเรลและตอนนี้เธอนั้นสบายดีและหลังจากการสอบปากคำพีมพาวเวอร์นะครับทางโจทิดอร์ก็ยืนยันกับพลเรือเอกของเขาว่าพีมพาวเวอร์นั้นไม่ใช่สายลับอย่างไรเสียก็ตามทางพีมนั้นจะไม่สามารถออกจากยาลำนี้ได้เพราะว่าพวกเขานั้นอยู่ท่ามกลางสงครามพีมพาวเวอร์นั้นจะถูกปล่อยตัวก็ต่อเมื่อสงครามจบแล้วและทางสถาปนาครับก็สามารถชนะสงครามกับเขากันได้นั่นเองทางพีมพาวเวอร์นะครับจึงได้กลับไปที่เทอร์มินัสในช่วงของการเฉลิมฉลองชัยชนะพอดีอย่างไรเสียก็ตามครับทางพีมพาวเวอร์นั้นเขาไม่ได้ไปร่วมงานเฉลิมฉลองเขาเพียงครับจัดส่งอาหารจำนวน20ลำให้กับทางสถาบันและนอกจากนี้นั้นเขายังได้ไปเยี่ยมดรดาเรลและมอบข้อความจากอาคาเดียให้แก่เขาดรดาเรลรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากและบอกกับพีมพาวเวอร์ไปว่าฝากให้เขาไปบอกอาคาเดียด้วยว่าเธอนั้นจะสามารถกลับมาที่สถาบันได้แล้วตัดภาพมาที่ข่าวกันนะครับสเตตตินกำลังเดือดดาลเป็นอย่างมากเพราะว่าทางสถาบันนั้นได้ทำลายยานลบของเขาจนหมดและความฝันของเขานั้นก็ได้พังทลายลงเขานะครับจึงได้ถามกับนายกรัฐมนตรีของเขาที่มีนามว่าเมลิอุสว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นเมลิอุสนะครับจึงได้บอกไปตามตรงว่าน่าจะมีคนทรยศแฝงตัวเข้ามาสเตตตินนะครับจึงถามกับเมลิอุสไปว่าเขารู้เรื่องนั้นมาโดยตลอดใช่หรือไม่ว่ามีคนทรยศแฝงตัวเข้ามาเมลิอุสนะครับก็ได้ตอบไปว่าใช่แต่ว่าทางสเตตตินนั้นปฏิเสธที่จะฟังเขาเองสเตตตินนั้นได้ยืนการที่จะเข้าร่วมการต่อสู้ที่เขานั้นไม่มีทางชนะเพราะว่าเขานั้นไม่ใช่มโนใหม่และคนของเขาก็ไม่ใช่ด้วยพวกเขารู้ว่าพวกเขากำลังจะโจมตีดาวเคราะห์ที่พวกเขาไม่มีโอกาสชนะเลยดังนั้นทำให้ในการสู้รบจริงแล้วก็คนของพวกเรานั้นเมื่อเข้าสู่สนามรบก็ขาดกำลังใจและขาดความมั่นใจในตัวเองทางเมลิอุสนะครับจึงแนะนำให้สเตตตินนั้นส่งโฮเบอร์มันนะครับกลับไปสู่ทางสถาบันในฐานะทูตสันติภาพและยังบอกสเตตตินอีกว่าตอนนี้นั้นเขานั้นไม่มีทางเลือกแล้วและนับตั้งแต่ตอนต้นเรื่องของบทนี้นะครับปัจจุบันก็ผ่านมา1ปีแล้วโฮเบอร์มันได้ออกเดินทางกลับมาที่เทอร์มินัสในฐานะทูตสันติภาพเขารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะเขานั้นได้รู้ความจริงเกี่ยวกับสถาปนาแห่งที่2แล้วและเมื่อสงครามสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการนะครับเราผู้ร่วมกระบวนการทั้ง5คนนะครับได้แก่ดร.ทอเรนดาเรลนะครับโฮเบอร์มันโจทิวดอร์เพเลียสแอนทอร์และดรเอเวตเซอร์มิกนะครับก็ได้มารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งทั้ง5คนนะครับได้พูดคุยเกี่ยวกับชัยชนะของสถาปนาซึ่งทุกคนนะครับเห็นพ้องต้องกันว่ามันเป็นเพียงการต่อสู้ทางกายภาพเท่านั้นแหละดรดาเรลนะครับยังกล่าวว่าอาคาเดียนั้นจะกลับมาในอีก1สัปดาห์ข้างหน้าและเขาแทบจะอดใจรอการพบเธออีกครั้งไม่ไหวแล้วซึ่งนี่ก็ทำให้แอนทอร์นะครับรู้สึกรำคาญเป็นอย่างมากเขาบอกว่าแม้ว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีแต่ว่าพวกเรานั้นก็ควรพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสถาปนาแห่งที่2เขายังบอกกับทุกคนอีกว่าพวกเขานั้นคิดว่าสงครามโง่ๆนี้ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างและอันตรายก็ยังคงรอพวกเราอยู่และรอให้เรานั้นไปเอาชนะมันในขณะนั้นเองครับโฮเบอร์มันนะครับจึงได้ขัดจังหวะและเขานะครับจึงได้พูดขึ้นว่าในระหว่างที่เขาอยู่ที่ข่าวกันนั้นเขาก็ได้พบสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งเขานะครับได้บอกว่าแท้จริงแล้วสถาปนาแห่งที่2นั้นมันไม่มีอยู่จริงและมโนใหม่ใช้เวลาหลายปีในการค้นหามันในการเดินทางไปทุกดวงดาวและไม่พบว่ามันนั้นมีอยู่จริงแต่แอนทอนครับไม่เชื่อเขาจึงได้ถามโฮเบอร์มันไปว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีอยู่จริงและทำไมฮาริเชลดอนถึงได้พูดถึงมันในแผนโฮเบอร์ครับจึงได้บอกไปว่ามันก็เป็นเพียงแค่หุ่นไล่กาเท่านั้นและมันก็ทำตามความประสงค์ของมันแล้วตัวอย่างเช่นผู้คนในข่าวกันเชื่ออย่างเต็มปากว่าทางสถาบันแห่งที่2นั้นมีอยู่จริงพวกเขาจึงไม่มั่นใจว่าพวกเขานั้นจะชนะสงครามและในสภาพแวดล้อมเชิงลบนี้ข่าวกันจึงไม่มีโอกาสเลยที่จะชนะแอนทอนครับจึงจ้องมองไปที่โฮเบอร์มันนะครับและบอกไปว่าโฮเบอร์นั้นโกหกซึ่งก็เหมือนกับว่าโฮเบอร์นั้นก็ไม่รู้ตัวเองนะครับว่าเขากำลังพูดอะไรอยู่ทางแอนทอร์ครับจึงได้บอกไปว่าทางสถาบันแห่งที่2นั้นเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับจิตใจของโฮเบอร์แล้วทางแอนทอร์ครับจึงได้บอกไปว่าการที่โฮเบอร์มันอยู่ที่ข่าวกันนานจนเกินไปนี้ทำให้โฮเบอร์มันนั้น แตกต่างจากชายที่พวกเราเคยเจอเมื่อปีที่แล้วอย่างสิ้นเชิงเขานั้นครับกลายเป็นคนขี้กังวลและผู้ติดอ่างและถ้าคนอื่นๆไม่เชื่อเขาแล้วก็ลองใช้เครื่องสแกนสมองเขาดูสิว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่และผลลัพธ์นะครับก็ได้พิสูจน์ได้ว่าทางสถาบันแห่งที่2นั้นได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับจิตใจของโฮเบอร์มันจริงๆโฮเบอร์มันนะครับเมื่อรู้ความจริงครับเขาจึงได้กรีดร้องออกมาครับและบอกไปว่าเขานั้นเกิดจะทำให้ทุกคนนั้นถูกฆ่าเสียแล้วจากนั้นแอนทอนครับก็พุ่งเข้าใส่โฮเบอร์มันนะครับแล้วบอกให้คนอื่นๆนั้นเอาเชือกมามัดโฮเบอร์เอาไว้ซึ่งในขณะที่โฮเบอร์มันถูกวัดนี่เองครับโจทิวดอร์ครับจะได้ถามกับแอนทอนไปว่าแอนทอนรู้ได้อย่างไรว่าทางสถาบันแห่งที่2นั้นได้ปรับสภาพจิตใจของโฮเบอร์มันแล้วเขาบอกไปว่าเพราะว่าเขารู้ว่าสถาบันแห่งที่2นั้นแท้จริงแล้วอยู่ที่ไหนสถาบันแห่งที่2นั้นแท้จริงแล้วมันอยู่ที่เขากันแอนทอนครับจะได้บอกไปว่าความคิดของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือตอนที่อาคาเดียไปที่เขากันนั้นและอาคาเดียต้องหนีออกมาจากที่นั่นด้วยความหวาดกลัวได้เหตุผลหนึ่งนะครับที่แอนทอร์นะครับได้บอกไปก็คือว่าทั้งโคเบอร์มันและผู้หมวดดีลิเกอร์นั้นก็ได้ถูกปรับสภาพจิตใจที่นั่นแต่ว่าทางโจทิดอร์ครับรู้สึกไม่เห็นด้วยกับความคิดของแอนทอร์นะครับแอนทอร์ครับจึงได้บอกไปว่าทางสถาบันนั้นได้ทำลายยานลบของข่าวกันไป 2-3 ลำและคิดว่ามันเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งแท้จริงแล้วพวกเรานั้นแทบจะไม่ได้สร้างความเสียหายให้แก่ข่าวกันเลยและเขายังบอกอีกว่าข่าวกันนั้นเป็นที่สุดท้ายที่ทุกคนนั้นมองหาสถาปนาแห่งที่2และทางเซมิกนะครับจึงได้ขัดจังหวะทางแอนทอร์ครับได้ถามแอนทอร์ว่าข่าวกันนั้นจะเป็นสถาบันแห่งที่2ได้อย่างไรเพราะว่าเชลดอนนั้นบอกว่ามันอยู่ที่อีกปลายด้านหนึ่งของจักรวาลแอนทอร์ครับจึงได้บอกไปว่าเพราะว่าข่าวกันนั้นน่ะเป็นจุดเล็กที่สุดของจักรวาลยังไงล่ะโฮเบอร์มันนะครับที่ตอนนี้ถูกมัดอยู่นะครับจึงได้ถามไปว่าถ้าหากว่าสถาบันแห่งที่2นั้นอยู่ที่ข่าวกันจริงทางแอนทอร์นั้นจะหาพวกมันเจอได้อย่างไรและถ้าเกิดว่าพวกเราพบกับสถาบันจริงๆแล้วก็พวกเราจะจัดการพวกเขาอย่างไรในขณะนั้นเองครับดร.ดาเรลนะครับก็ได้กล่าวว่านี่มันเป็นคำถามที่สำคัญในปีที่ผ่านมาเขากับเซมิกนั้นได้พัฒนาอุปกรณ์เพื่อตรวจจับคนของสถาบันแห่งที่2โดยเรียกมันว่าเครื่องปรับสภาพจิตใจมันมีพลังในการปิดกั้นคลื่นสมองของชาวสถาบันแห่งที่2และด้วยการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวนี้เองทางดร.ดาเรลนะครับได้บอกไปว่าเขานั้นพบตำแหน่งที่แน่นอนของสถาบันแห่งที่2แล้วและมันไม่ใช่ข่าวกันแอนทอนครับจึงได้ขอดูอุปกรณ์ของดร.ดาเรลหน่อยดร.ดาเรลครับจึงยื่นอุปกรณ์นะครับขนาดจิ๋วออกจากกระเป๋าให้แอนทอนนั้นเปิดใช้งานแต่ว่าพอแอนทอนครับเปิดใช้งานมันนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทางดร.ดาเรลครับจึงได้บอกไปว่าไอ้ที่เขาให้แอนทอนไปนะมันเป็นอุปกรณ์จำลองและหลังจากนั้นนะครับดร.ดาเรลก็ได้ดึงอุปกรณ์ของจริงนะครับออกมาแล้วก็ได้ทำการเปิดเครื่องทำให้แอนทอนครับล้มลงไปนอนกองกับพื้นเลยแอนทอนครับได้ขอให้ดร.ดาเรลนั้นปิดเครื่องดร.ดาเรลครับจึงทำการปิดเครื่องนั่นเองดร.ดาเรลครับจึงได้บอกว่าแท้จริงแล้วแอนทอร์นั้นมาจากสถาบันแห่งที่2ซึ่งสถาบันแห่งที่2นี้ตั้งอยู่ที่เทอร์มินัสซึ่งเขานั้นได้รับข้อความว่าเทอร์มินัสนั้นคือสถาบันแห่งที่2จากอาคาเดียโดยอาคาเดียได้บอกว่าจักรวาลนั้นมีรูปร่างเป็นวงกลมและวงกลมนั้นมันไม่มีจุดปลายซึ่งนั่นก็หมายความว่าเทอร์มินัสนั้นก็อยู่สุดขอบของกาแล็กซี่ทั้ง2ด้านจริงๆพวกเขานะครับจึงได้จับแอนทอร์นะครับมัดเอาไว้ทางดร.ดาเรลครับจึงได้ถามกับแอนทอร์ไปว่าทำไมทางสถาบันแห่งที่2จึงต้องทำเรื่องเช่นนี้ทางแอนทอนครับจึงได้บอกไปว่าเพราะว่าพวกเขานั้นต้องการให้ทางสถาบันแห่งที่1นั้นกลับเข้าสู่แผนงานของฮาริเชลดอนเพราะว่าหลังจากที่มโนใหม่นั้นได้ทำการเอาชนะสถาบันแห่งที่1ลงมาได้แม้ว่าตอนนี้มโนใหม่จะไม่อยู่แล้วแต่ว่าทางสถาบันแห่งที่1นั้นก็บอกช้ำทางด้านสภาพจิตใจทำให้หลุดออกนอกแผนของฮาริเชลดอนแอนทอนครับยังบอกอีกว่าพวกเขานั้นเป็นคนยุยงให้ทางข่าวกันนั้นก่อสงครามกับทางสถาบันเองเพราะว่าพวกเขานั้นเชื่อมั่นอยู่แล้วว่าทางสถาบันจะต้องชนะและมันก็จะเป็นการกู้สภาพจิตใจของทางสถาบันนั้นให้กลับมาอีกครั้งหลังจากที่พวกเขาพ่ายแพ้ให้กับมโนใหม่ทางดร.ดาเรลครับยังได้ถามแอนทอร์อีกว่าสถาบันแห่งที่2นั้นน่ะมีคนทั้งสิ้นกี่คนแอนทอร์ครับก็ได้บอกไปว่ามีสมาชิกทั้งสิ้น50คนกระจายอยู่ 5-6 พิภพหลังจากนั้นนะครับทางดร.ดาเรลแล้วก็ทางเซมิกนะครับส่งเครื่องปิดกั้นสมองเนี่ยครับไปยังที่ต่างๆครับเพื่อป้องกันคนของสถาบันแห่งที่2และ1สัปดาห์หลังจากนั้นนะครับทางดร.ดาเรลก็ได้พบกับอาคาเดียลูกสาวของตนดร.ดาเรลนะครับได้ถามกับอาคาเดียไปว่าเธอนั้นรู้ได้อย่างไรว่าสถาบันแห่งที่2นั้นน่ะอยู่ที่เทอร์มินัสเธอนะครับก็ได้บอกไปว่าเพราะว่าสัญชาตญาณแต่ว่าเธอนั้นก็ยังมีหลักการอยู่ก็คือว่าเธอรู้ว่าคาเลียนั้นเป็นคนของสถาบันแห่งที่2และคาเลียนั้นรู้ข่าวจากทางเทอร์มินัสซึ่งก็หมายความว่าแท้จริงแล้วเทอร์มินัสนั้นก็คือที่ตั้งของสถาบันแห่งที่2ซึ่งดร.ดาเรลก็ยังสงสัยครับว่าอาคาเดียลูกสาวของตนนั้นโดนควบคุมโดยชาวสถาบันแห่งที่2หรือไม่เขานะครับจึงได้ใช้เครื่องปิดกั้นสมองกับเธอนะครับปรากฏว่าก็ตรวจพบว่าทางอาคาเดียนั้นไม่ได้ถูกควบคุมอาคาเดียนะครับจะได้ถามกับพ่อของตัวเองไปว่าพ่อรู้ได้อย่างไรว่าแท้จริงแล้วแอนทอร์นั้นน่ะเป็นคนของสถาบันแห่งที่2ซึ่งทางดร.ดาเรลนะครับก็ได้บอกไปว่าเขารู้ตั้งแต่ที่แอนทอร์มาที่บ้านแล้วเพราะว่าเขานั้นรู้จักเพื่อนของเขาดีเพื่อนของเขานะครับก็คือดร.คายนั่นเองดร.คายนั้นน่ะเป็นคนที่จะไม่รับลูกศิษย์แต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งเขากลับเขียนเขานั้นจะส่งลูกศิษย์ที่ฝีมือดีมาให้แก่ดร.ดาเรลซึ่งเขาก็ประหลาดใจมากจนได้รู้ว่าแท้จริงแล้วนะ รืออาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนของเขาดร.ไข่นั้นถูกควบคุมจิตใจอยู่และนั่นเองก็ทำให้เขานั้นรู้สึกตัวและภาพก็จะตัดมาที่ที่หนึ่งครับซึ่งตอนนี้ครับชาวสถาบันแห่งที่2ทั้ง50คนได้มาประชุมกันทางประธานสถาบันแห่งที่2ครับจึงได้ทำการกล่าวปราศรัยต่อทุกคนว่าตอนนี้แผนการของพวกเขานั้นได้สำเร็จลุล่วงไปที่เรียบร้อยแล้วแม้ว่าจะต้องเสียสละคนจำนวนหนึ่งไปก็ตามและแอนทอร์ก็เป็นผู้โชคร้ายและหลังจากนี้นั้นทางสถาบันแห่งที่1ก็จะได้เดินตามรอยแผนการของฮาร์ลีย์เชลดอนเสียทีเพราะว่าหลังจากที่พวกเขาพ่ายแพ้ต่อมโนใหม่นั้นทำให้สภาพจิตใจของพวกเขานั้นแตกสลายโดยพวกเรานั้นได้ทำการให้พวกเขานั้นต่อสู้กับข่าวกันเพื่อกู้สภาพจิตใจของพวกเขาและปลูกฝังความคิดที่ว่าหรือพวกเราชาวสถาบันแห่งที่2นั้นเป็นศัตรูของพวกเขาทำให้พวกเขานั้นมีความแข็งแกร่งทางด้านสภาพจิตใจเพิ่มขึ้นไปอีกและหลังจากนี้แผนการของฮาร์ลีย์เชลดอนก็จะได้ก้าวหน้าขึ้นเสียทีถ้าหากว่ามันไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงเหมือนกับตอนมโนใหม่อีกแล้วนะและหลังจากนี้พวกเราชาวสถาบันแห่งที่2นั้นจะไม่ดำเนินแผนการใหญ่สักพักหนึ่งและจะทำให้เครื่องปรับสภาพจิตใจนั้นได้หายไปตามกาลเวลาแทนตอนนี้ชาวสถาบันแห่งที่1นั้นเชื่อแล้วว่าเทอร์มินัสนั้นก็คือสถาบันแห่งที่2เพราะเขาเชื่อว่ากาแล็กซี่นั้นเป็นวงกลมและปลายสุดของมันก็อยู่ที่เดิมและทางประธานสถาบันแห่งที่2ครับยังได้กล่าวปราศรัยอีกว่าพวกเรานั้นได้ทำการควบคุมจิตใจของอาคาเดียดาเรลตั้งแต่เมื่อเธอเกิดที่ฐานทอโดยที่ตัวเธอเองนั้นไม่รู้เลยว่าตัวเธอเองนั้นถูกควบคุมและในเมื่อเทอร์มินัสนั้นเป็นสถานที่ที่อยู่สุดขอบของกาแล็กซี่ตรงที่อำนาจของจักรวรรดิเดิมนั้นอ่อนแอซึ่งความหมายของฮาร์ลีย์เชลดอนที่ว่าสถาบันแห่งที่2นั้นอยู่ปลายสุดของกาแล็กซี่อีกด้านแท้จริงแล้วนั้นมันก็เป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางของทั้งหมดเป็นสถานที่ที่ฮาร์ลีย์เชลดอนนั้นเริ่มต้นแผนงานทุกอย่างใช่แล้วที่ตั้งที่แท้จริงของสถาบันแห่งที่2นั้นก็คือฐานทอศูนย์กลางของจักรวรรดินั่นเองและเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้โดยเล่มนี้นะครับจัดว่าเป็นเล่มที่ผมว่ามันสนุกที่สุดนะครับในแฟรนไชส์ Foundation ทั้ง7 เล่มนะสนุกมากครับสำหรับ Second Foundation นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ